กาละแมประกาศยุติทุกบทบาทพิธีกรขอบคุณที่ติดตาม24ปีพิษรีวิวเปลี่ยนชีวิตกาละแมพัชรศรีโดน3ข้อหาหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนปมโฆษณาเกินจริงล่าสุดพิธีกรสาวชื่อดังโพสต์ภาพขณะเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งพร้อมข้อความว่าแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะกาละแมโดน3ข้อหารับปมโฆษณาเกินจริงปัดผิดพ.ร.บ.คอมและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแม่ซึ่งแม่ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะและจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไปโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆแม่ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการคือรายการสามแซ่บและรายการเทคมีเอาไทยแลนด์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะกาละแมพัชรศรีเบญจมาศท่ามกลางคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาไทยเปิดแฟนน่ารักคบตั้งแต่หมู่หนึ่งก่อนจากกันไปแจ็คลั่นอย่าทิ้งน้องผมนะกลับมาเจอกันคราวนี้ก็ยาวอาไทยกลมกิ๊กหลังโพสต์ภาพหวานกับหมิวสาวสวยน่ารักวัย20ปีล่าสุดแจ็คแฟนฉันโพสต์คลิปปั่นทั้งฮาและเอ็นดูความน่ารักของทั้งคู่ถามมาเป็นแฟนกันได้ยังไงอาไทยเล่าติดตลกบอกว่าหมิวมาจีบก่อนตอนหมู่หนึ่งเราฮอตในโรงเรียนตอนนั้นเขาชอบเราก็ชอบเขาน่ารักผมรักแฟนผมมากใครเป็นแฟนผมรักมากอาไทยประกาศเลยว่าตั้งแต่มีแฟนผมไม่ยุ่งกับใครเลยผมรักแฟนผมมากบอกรักทุกวันเขาไม่ชอบออกกล้องพร้อมย้อนความรักตั้งแต่ม.1เขามาจีบผมก่อนเคยคบกันตอนหมู่หนึ่งแล้วก็จากการต่างคนไปใช้ชีวิตก่อนพอกลับมาเจอกันคราวนี้ก็ยาวๆเลยขณะที่น้องหมิวบอกว่าเขาเอาใจใส่เขาน่ารักด้านแจ็คถ่ายคลิปก็บอกว่าอย่าทิ้งน้องผมนะพร้อมทั้งบอกว่าถ่ายคลิปไว้ชอบน่ารักดีก่อนจะหยอดทิ้งท้ายถามน้องหมิวว่ามีเพื่อนไหมลูกพร้อมทั้งหัวเราะลั่นย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังกาละแมพัชรศรีเข้าพบปคบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากดราม่าที่เธอรีวิวสินค้าเกินจริงโดยพิธีกรดังได้โพสต์ภาพตัวเองขณะเป็นพิธีกรรายการพร้อมกับบอกว่าจะขอยุติหน้าที่พิธีกรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยได้แก่รายการสามแซ่บและเทคมีเอาไทยแลนด์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกาละแมกล่าวที่งมทายว่าแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24
ปีที่ผ่านมาย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการโดยกาละแมพัชรศรีเริ่มต้นเส้นทางการเป็นพิธีกรเมื่อปี2540ในรายการดูหนังฟังเพลงกับสีสันบันเทิงนอกจากนี้ยังอ่านข่าวช่วงเมืองไทยวันนี้และเช้านี้ที่ช่อง3เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุช่วง Woman S Today ของคลื่นผู้หญิงวันเสาร์อาทิตย์ปี2544ได้เป็นพิธีกรรายการ3นาทีไม่มีปัญหากับจอใจการใช้รถกับกรมการประกันภัยทางไอทีวีและดำเนินรายการการ์ตูนนิทานชาดกออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไทยคมและ UBC ก่อนที่ปี2547เธอจะได้มารับหน้าที่พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงร่วมกับมีสุขแจ้งมีสุขพิมลวรรณหุ่นทองคำและคุณณัฐดาปัจฉิมสวัสดิ์ซึ่งรายการนี้ถือเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กาละแมเป็นอย่างมากย้อนเส้นทาง 2-4 ปีบทบาทพิธีกรของกาละแมก่อนยุติหน้าที่ทุกรายการนอกจากนี้กาละแมยังได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆมามากกว่า20รายการอาทิหักหลังผู้ชายออนทีวีอันซีนทีวีอินเดอะดาร์กมืดสนิทพิชิตแสนชูรักชูรสราตรีสโมสรฉันไปค้างคืนกับซุปตาร์แดนยูอีทออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่น 1 2และ3 เทคมีเอาไทยแลนด์ 3 แซบและอีกมากมายก่อนที่เธอจะตัดสินใจยุติบทบาทหน้าที่ทุกรายการ วงการบันเทิงเนอะพะแชร์ร่วมเฟรมแตงโมใครบอกทะเลาะตบปากหยุดพูดเอิ๊กถึงกับลั่นสร้างกระแสเผยภาพร่วมเฟรมพะแชร์อานนท์กับแตงโมนิดาที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวให้ได้เมาสมัยสาวแตงโมคบหากับพระเอกหนุ่มหล่อรุ่นน้องนิกคุณาทิพย์มีปัญหาเป็นข่าวใหญ่โตเรียกว่ามหากาพย์ก็ว่าได้เรื่องถึงขั้นฟ้องร้องโดยมีการพาดพิงถึงสาวแตงโมด้วยก่อนเคลียร์กันไปออกรายการด้วยกันแล้วนั้นล่าสุดพะแชร์โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแตงโมพร้อมแคปชั่นว่าเจอกับแตงโมก็ทักทายกันถ่ายรูปร่วมกันใครที่บอกว่าเราทะเลาะตบปากตัวเองหนึ่งทีแล้วหยุดพูดก็วงการบันเทิงอันเนอะเราไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากันนะปนไม่ได้อ้วนนะนะแค่ซิปมันป่องป่องทำเอาเพื่อนซีอย่างเอิร์กพรหมพรถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าสร้างกระแสอีกละซึ่งพะแชร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าฉันไม่ใช่เธอนะชอบหาเรื่องให้คนน่ารักรักอย่างฉันถูกแฟนคลับเกลียดขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวรัวบ้างก็บอกว่าคนตรงกับคนตรงมาเจอกันเป็นต้นโพสสุดเศร้าผู้จัดการโตศักดิ์สิทธิ์เสียชีวิตกระทันหันเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยในอินสตาแกรมของเจนนิเฟอร์คิมได้โพสอะไรผู้จัดการส่วนตัวของโตศักดิ์สิทธิ์โดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าความดีและความน่ารักของวิไวขีดล่างวิสลายาจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างมีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช่เวลาที่เหมาะที่ควรตามความรู้สึกของใครใครหลับให้สบายนะวิหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาให้คอมเมนต์ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจบ้างก็บอกว่าเพิ่งวนดูอีพีนี้วันนี้เลยครับพี่คิมเลยยิ่งรู้สึกว่าพบและจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาของมันขอส่งพี่วิสู่สวรรค์ด้วยครับทุกคนมีเวลาของตัวเองเสียใจด้วยนะคะเสียใจที่สุดเลยค่ะวายขีดล่างวิสลายาห์
ก้าวออกงานเร็กหลังกักตัวโชว์สเต็ปเด่นสุดเป๊ะเหมือนลิซ่ามาเองเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังไอเลยล่ะค่ะถมหลายๆคนยังเห็นแต้วใส่ลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยและหลังจากที่แต้วกักตัวครบเลวแล้วนั้นล่าสุดเธอได้ไปออกรายการของพี่ชายคนสนิทอย่างพี่วูดดี้งานนี้สาวแต้วได้โชว์เต้นเพลง Pretty Savage ของ BLAVKPINK ซึ่งแน่นอนว่าสาวแต้วนั้นก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมท่าเต้นยังแซ่บเวอร์เหมือนต้นฉบับมาเองเลยล่ะค่ะ